ับท่านผู้ชมป่าแมนจะพาท่านผู้ชมมาชมชมพู่อีกต้นนึงนะคะต้นนี้คนขายบอกว่าเป็นชมพู่เพชรลักษณะของเขาจะเป็นใบที่กลมๆค่ะท่านผู้ชมใบจะค่อนข้างออกกลมนะคะเป็นรูปโล่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ไม่ยาวเท่าชมพู่พื้นเมืองที่ถ่ายทำคลิปที่แล้วเนี่ยลักษณะกลางใบก็จะเป็นเส้นสีเขียวๆแล้วก็เป็นแนวก้างปลาตั้งแต่โคนจรดปลายใบค่ะส่วนด้านหลังใบก็ออกเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมกิ่งแก่ค่ะกิ่งก็เป็นสีน้ำตาลทรงพุ่มก็สวยงามมากเลยค่ะต้นนี้เพิ่งจะออกดอกนี่เป็นช่อแรกนะคะเดือนนี้คือวันที่21เมษายนปี65นี่คือช่อแรกของชมพู่ที่คนขายบอกว่าเป็นชมพู่เพชรออกมาในลักษณะสีเขียวค่ะสีเขียวเหมือนกับของชมพู่ในคลิปที่แล้วเลยนะคะมีหลายช่อดอกอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะจะติดตามกิ่งที่เป็นกิ่งเล็กแบบนี้ค่ะค่ะนี่ซึ่งดูลักษณะแล้วไม่ต่างจากของต้นที่คลิปที่แล้วเลยนะคะแต่จะต่างกันตรงใบในลักษณะของใบอาจจะดูเป็นในแนวกลมๆหรือว่าอาจจะมีใบที่เป็นแนวเรียวๆเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ลักษณะต้นนี้แรกๆมานี่จะสวยกว่าต้นที่คลิปที่แล้วค่ะเป็นทรงที่สวยมากนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ยังทรงสวยอยู่ค่ะก็แต่งกิ่งตัดตามใจชอบพอตัดเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในทรงนี้ค่ะแล้วมาครบปี8เดือนเขาก็ออกดอกได้หลายช่อนี่คือชุดแรกของต้นนี้นะคะที่ออกดอกติดดอกแล้วก็น่าจะติดผลอีกไม่นานนี้ค่ะแล้วพอได้ผลเป็นยังไงแถมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะวันนี้ก็ให้ชมลักษณะของต้นชมพู่ที่มีดอกออกมาเป็นช่อๆแล้วค่ะหลายกิ่งหลายช่อเลยนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นใจค่ะพอปลูกไว้เขาก็ให้ดอกให้ผลกับเรานะคะนี่ก็ส่งกล้องเข้าไปให้เห็นซูมกล้องให้เห็นลักษณะของดอกที่ยังไม่บานซึ่งอีกไม่นานนี้แหละก็น่าจะบานแล้วค่ะค่ะนี่ก็คือชมพู่หลายๆช่อนี่ก็คือช่อของที่จะออกดอกแล้วก็ติดผลแล้วจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เรามาชมต้นของชมพู่ที่เพิ่งจะออกดอกติดช่อแล้วแต่จะติดผลได้มากเท่าไหร่ถ้าเป็นรอบแรกแบบนี้ก็คงจะติดน้อยหน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันในครั้งหน้าขอบคุณค่ะ